อร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำคัพเค้กซึ่งเป็นเมนูที่ทำกินเองได้ง่ายง่ายหรือจะทำขายก็ได้รับความนิยมนะเพิ่มความพิเศษให้กับเมนูคัพเค้กของเราสักนิดนึงอาจจะทำให้ขายได้กำไรด้วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงนี้เลยก็ได้นะคุณผู้ชมกับเมนูคัพเค้กช็อกโกแลตมะพร้าวคั่วคัพเค้กช็อกโกแลตมะพร้าวคั่วตำรับนี้ของอาจารย์นะอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมไม่ยุ่งยากเพราะว่าอาจารย์ใช้อัมพวากะที่อบควันเทียนซึ่งหอมกลิ่นอบควันเทียนหอมเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนอย่างที่คุณเคยใช้มานะและที่สำคัญมีทั้งแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะใช้ทำอาหารหรือจะใช้ทำขนมก็ได้หลากหลายเมนูเลยล่ะเอาละลงมือทำกันเถอะเริ่มต้นเราก็ผสมแป้งซะก่อนคุณผู้ชมแป้งสาลีทำเค้กผสมกับผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงคนผสมส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราจะตีผสมเนยสดหรือมาการีนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงมันจะเข้ากันดีนะคุณผู้ชมตีผสมจนกระทั่งน้ำตาลทรายเนยสดหรือมาการีนและน้ำตาลปี๊บเข้ากันนะแม่คุณผู้ชมตีไปสักคู่เดียวเนยก็จะฟูฟูฟูปาดข้างอ่างนะคุณผู้ชมนะเพื่อส่วนผสมเข้ากันดีอย่างทั่วถึงเสร็จแล้วตีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองลงไปนะคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมของไข่เนยและน้ำตาลเข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมเราจะค่อยๆใส่โกโก้ชนิดผงผสมลงไปกับแป้งนะคุณผู้ชมนะเราใส่แป้งลงไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ความเร็วของเครื่องต่ำๆและอย่าลืมว่าต้องใส่แป้งสลับกับนี่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งเพิ่มไปอีกใส่กะทิอบควันเทียนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีสุดท้ายมะพร้าวขูดฝอยๆจัดการคั่วจนกระทั่งหอมส่วนผสมของเราพร้อมแล้วที่จะตักลงถ้วยนะพอถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็ควรจะตั้งเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นะคุณผู้ชมเตรียมกระทงอลูมิเนียมแล้วก็กระทงกระดาษแบบนี้ตักเค้กใส่ลงไปให้เกือบเต็มเลยนะคุณผู้ชมขนมชนิดนี้จะขึ้นฟูเล็กน้อยไม่มากจนเกินไปก่อนนำเข้าเตาอบอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมะพร้าวที่เราคั่วไว้จนกระทั่งหอมๆแล้วเดี๋ยวเราอบสุกข้างหน้าก็จะมีมะพร้าวอบกรอบเพิ่มกลิ่นชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นเอาละไปอบแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะหอมมากเลยยืนอยู่ตรงนี้แทบจะอดใจไม่ไหวเตรียมเครื่องดื่มแบบไทยๆเย็นๆน้ำใบเตยหอมชื่นใจดูดีและน่ารับประทานนะถ้าคุณผู้ชมลองชิมคุณผู้ชมจะทราบทันทีว่ากลิ่นหอมของควันเทียนเข้ากันดีมากกับกลิ่นของโกโก้ผงและกลิ่นหอมของมะพร้าวคั่วรสชาติมันอร่อยอร่อยคุณผู้ชมหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนแบบเป็นธรรมชาติแถมยังทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองดูสิใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะคะอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้